าด้วยค่ะว่าจังหวัดสระแก้วนั้นเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอีกแล้วสำหรับวันนี้และพรุ่งนี้ค่ะอาจารย์ครับใช่ครับก็เราเคยได้เรียนให้ท่านผู้ชมทางบ้านทราบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าภาคตะวันออกนะโดยเฉพาะสระแก้วเองปราจีนเองนะต้องเฝ้าระวังนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ซึ่งอาจจะพัฒนาตัวเป็นพายุโซนร้อนนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้มีความรุนแรงมากขึ้นตามลำดับค่ะและในขณะนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์จากที่ประเมินมาก่อนหน้านี้พอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยเกิดขึ้นจริงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าที่กรุงเทพเองก็ฝนตกหนักต่อเนื่องอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกในช่วงกลางคืนต่อเนื่องมาถึงเช้าวันนี้วันก่อนหน้านี้ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็มีน้ําท่วมก็หลายจุดแล้วนะคะอาจารย์ครับก็เป็นเรื่องของน้ําท่วมจากฝนตกหนักในเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องการระบายน้ำน่ะมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับขณะนี้เองเนี่ยคลองรอบๆกรุงเทพหรือก่อนเข้ากรุงเทพเนี่ยก็มีน้ำเต็มนะฮะปัญหาหนึ่งก็คือถ้าน้ำเต็มแล้วเนี่ยฝนตกหนักลงมาอีกนะซึ่งจากนี้ต่อไปก็ยังคงมีฝนอยู่เพราะฉะนั้นประเด็นหนึ่งคือการประสานงานอย่างใกล้ชิดนะระหว่างกรมชลประทานกับกรุงเทพมหานครเนี่ยมีความจำเป็นนะครับครับถ้าอย่างนั้นนะคะอันดับแรกเราไปดูที่ปราจีนบุรีกันก่อนดีไหมคะอาจารย์ว่าตกลงตอนนี้ฝนตกหนักแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจารย์ครับเดี๋ยวลองไปดูภาพนะฮะภาพนี้ก็คือขณะนี้เองเนี่ยเมื่อเช้านี้นะฮะเราก็ไปตรวจสอบที่น้ำที่ผ่านอำเภอสักแก้วนะฮะเขาสะทึงเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นบริเวณอำเภอเขาชะกันเนี่ยน้ำเพิ่มขึ้น3เมตรจากเดิมจากเดิมนะฮะจากเมื่อวานนี้นะฮะก็คืออยู่ดีเพิ่มขึ้น3เมตรจากฝนตกหนักนะฮะ100กว่ามิลลิเมตรเพราะฉะนั้นน้ำที่ฝนตกหนักบริเวณนี้แน่นอนก็จะใช้เวลาประมาณ2วันจะมาถึงกบิลบุรีแสดงว่าอาจจะหลากเข้าท่วมที่สระแก้วแน่นอนครับมาแล้วก็มากบิลบุรีนะฮะเป็นกบิลบุรีก็ต้องเฝ้าระมัดระวังแล้วตอนนี้นี่เพิ่งล้างบ้านไปนะคะอาจารย์อาจจะกลับมาท่วมอีกได้ถูกต้องครับค่ะแล้วจากกบิลบุรีเองก็จะมาปราจีนก็ใช้เวลาอีก1วันนะเพราะฉะนั้น3วันเนี่ยปราจีนเนี่ยก็จะคงจะต้องติดตามนะครับแน่นอนที่สุดจากนี้ต่อไปนะฮะฝนก็ยังคงตกอยู่ค่ะนะฮะฝนจะกลุ่มปัจจัยที่ฝนจะตกเนี่ยมันจะทำให้ความรุนแรงมันมากขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นขณะนี้เองผมคิดว่าท่านผู้ว่าเองท่านก็จับตาดูนะค่ะบริเวณนี้จะเป็นทางน้ำหลากก็ต้องใช้กลยุทธ์เดิมนะแสดงว่าสิงหาคมก็อาจจะต้องท่วมอีกต้องผ่านน้ำเบี่ยงไปอีกนะคะแน่นอนฮะก็ต้องใช้แบบเดิมนะแนวทางเดิมนะแต่ในอนาคตเนี่ยการขุดลอกทางน้ำนะฮะทางน้ำหลากตรงนี้มีความจำเป็นนะฮะแต่นี้ทางน้ำมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่สามารถจะรับน้ำปริมาณนี้ได้ค่ะนะครับทีนี้เราไปดูที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างค่ะอาจารย์จากฝนที่ตกหนักลงมาเนี่ยในภาคกลางเนี่ยส่งผลกระทบยังไงบ้างไหมคะอาจารย์ก็เท่าที่ดูแล้วนะฮะปริมาณน้ำส่วนใหญ่นะฮะอยู่ในลำน้ำนะฮะความสามารถรับน้ำมีเหลือเฟือนะฮะเช่นที่นครสวรรค์1221นะน้อยกว่าที่รับได้ตั้ง 3,600 นะเพราะฉะนั้นยังมีเหลือเฟือนะฮะทั้งเขื่อนเองนะฮะยังมีปริมาตรอยู่พอนะฮะผ่านมาที่เขื่อนเจ้าพระยาก็เช่นกันนะฮะ 1,300 นะรับได้ 2,800 นะฮะผ่านมาที่บางไทรที่เราจับตาดูนะฮะก็ประมาณ 1,600-1,700 นะอยู่ก็เรียกว่ารับได้อยู่ก็เรียกว่าปลอดภัยนะครับสำหรับเขื่อนป่าสักเองที่มีความกังวลว่าอาจจะมีน้ำเต็มเขื่อนนะก็ต้องเฝ้าดูต่อไปนะขณะนี้ 74% แล้วนะฮะเหลือน้ำประมาณสัก200ล้านนะน้ำเข้าสุทธิ30ล้านก็ประมาณสัก5วันก็อาจจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตอนนี้เองก็คงต้องดูแต่ว่าทราบว่าขณะนี้ทุกๆเขื่อนนะลดการปล่อยน้ำเพราะว่าก็เหลือแค่30กลัวกลัวจะไม่มีน้ำใช้ปีหน้านะนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ถ้ามาพูดกันถึงเรื่องของฝนพายุตอนนี้ชาวบ้านประชาชนทั้งหลายก็กำลังเกรงนะคะว่าจะส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนแนวโน้มตอนนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย์เดี๋ยวลองมาดูนะฮะมาดูภาพถัดไปคือจากนี้ต่อไปเนี่ยฝนยังคงมีอยู่นะฮะแล้วก็สีแดงๆเหล่านี้เป็นฝนนะฮะท่านจะเห็นว่าฝนหนักอยู่นะฮะประมาณมากกว่า150-200มิลลิเมตรเนี่ยฝนก็จะในภาคกลางตอนล่างนะคือกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกสีแดงหมดเลยเห็นไหมเพ้นสักแก้วก็คงต้องเฝ้าระวังสีแดงแดงแบบนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าฝนสะสมจะมากกว่า200มิลลิเมตรนั่นหมายว่าจะตกฝนตกต่อเนื่องนะฮะจนกระทั่งสะสมนะเพราะฉะนั้นนั่นหมายว่าจากฝนก็จะเป็นน้ำท่าก็คือน้ำที่หลากมาครับเพราะฉะนั้นจังยังคงมีอยู่นะที่ภาคตะวันออกเองนะกรุงเทพมหานครเองเนี่ยฝนตกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการระบายน้ำอย่างที่ผมบอกนะภาคใต้เองนะฮะเพชรบุรีประจวบนี่ก็คือมีฝนแน่นอนอาจารย์ครับฝน200มิลลิเมตรคุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าหนักขนาดไหนเหมือนกับที่ตกกรุงเทพที่เราเห็นในช่วงกลางคืนหรือว่าต่อมาช่วงเช้าเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์ก็โดยส่วนใหญ่ที่ตกที่ผ่านมาเนี่ยก็จะวัดได้ประมาณ 90-100 มิลนั่นหมาย200มิลก็คือ2เท่าของที่ตกโอ้ก็แสดงว่าเยอะมากทีเดียวนะคะอาจารย์ครับทีนี้สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยที่เราจับตาดูก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทะเลจีนใต้
นะขณะนี้ยังไม่ได้พัฒนาตัวนะฮะแต่ว่าแนวโน้มนะฮะท่านดูลองดูภาพต่อไปนี้นะฮะภาพดูนะครับลองดูนะฮะว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับดูภาพต่อไปนะว่าขณะนี้เองนะฮะอันนี้เป็นภาพวันที่31เข้ามาแล้วนะฮะเกิดยอมความต่ำแล้วนะวันที่1นะฮะก็กำลังจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นโซนร้อนเข้าโซนร้อนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผลจากพายุลูกนี้จะเข้าประเทศไทยแนวโน้มเข้าเหรอคะครับแนวโน้มจะเข้าเวียดนามแล้วก็จะผ่าเข้ามาภาคกลางนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องเฝ้านะเฝ้าติดตามดูว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วฝนจะตกหนักในปริมาณเท่าไหร่เราก็ประเมินไว้แล้วนะฮะว่าถ้าฝนลูกนี้นำเข้ามาสัก300มิลลิเมตรจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะเดี๋ยวดูภาพตัดไปนะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ประเมินมานะฮะอันนี้เป็นภาพอาจจะมองไม่ชัดนะฮะแต่ว่าผมจะพยายามจะอธิบายนะครับว่านี่คือพื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะกรุงเทพมหานครนะในบริเวณนี้ครับครับแบบทดลองนี้เราสมมติว่าถ้าเข้าแล้วฝนตก300มิลลิเมตรนะเพราะฉะนั้นฝนตก300มิลลิเมตรจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นพื้นที่สีฟ้าเหล่านี้นะฮะเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนะที่จะโดนน้ำท่วมประมาณ 0.50 เมตรก็คือ50เซนนะแล้วก็บางส่วนก็จะโดนถึง1เมตรสีฟ้านี่คือ1เมตรถึง50เซนนะคะครับหลายจุดเหมือนกันนะคะอาจารย์แถวๆนี้ก็ดอนเมืองหลักสี่ที่เดิมนะคะอาจารย์พื้นที่จตุจักรนะฮะส่วนใหญ่จตุจักรห้วยขวางดินแดงนะฮะแล้วก็บางกะปิแน่นอนนะบางกะปิแล้วก็ไปแถวๆประเวศสวนหลวงนะฮะและที่เป็นประจำก็คือหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังเป็นพื้นที่ต่ำนะคะถ้าฝนตกลงมาหนักก็ต้องขังในบริเวณขังเบอร์เหล่านี้นะส่วนภาคตะวันตกก็ทางฝั่งตะวันตกก็อาจจะมีแถวแถวทุ่งครุแถวแถวน้องแขมบ้างเล็กน้อยนะฮะแถวนี้ครับนะอันนี้มันกระจายกระจายนะอันนี้คือภาพจากแบบจำลองนะแสดงว่าต้องเฝ้าระวังต่อไปและถ้าพายุเข้ามาอีกนี่ก็อาจจะยิ่งหนักกว่าเรื่องการระบายน้ำนะอย่างที่ผมเรียนนะเพราะฉะนั้นที่เหล่านี้เป็นที่ที่น้ำท่วมซ้ำซากจากฝนตกหนักนะครับครับถ้าอย่างนั้นก็คงต้องเตรียมตัวในการรับมือกันแล้วล่ะค่ะอาจารย์ในเมื่อฝนจะยังตกหนักยังมีแนวโน้มพายุที่จะเข้ามาด้วยนะคะครับค่ะคุณพิมพ์นาราอรุณโนนะคะก็ได้ไปติดตามวิธีการค่ะเพราะว่ามีรถหลายคันทีเดียวที่กำลังเดินทางอยู่แล้วก็มีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมถนนวันนี้มีคำแนะนำดีๆว่าเราควรจะทำอย่างไรถ้าต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะก่อนที่จะขับรถออกไปลุยน้ำในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้นะคะเจ้าของรถก็ควรที่จะเรียนรู้จักระบบรถยนต์ของตนเองค่ะว่าเป็นระบบแบบไหนและตำแหน่งต่างๆนั้นอยู่ตรงไหนค่ะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้รถนั้นมีปัญหาและอาจจะเกิดการช็อตระหว่างที่ขับรถลุยน้ำได้ค่ะรถที่เป็นระบบไฟฟ้าต้องระวังมากเป็นพิเศษชิ้นส่วนเครื่องยนต์ที่เมื่อลุยน้ำแล้วรถจะได้รับความเสียหายก็คือไดชาร์จเพราะถ้าน้ำท่วมถึงจะทำให้ช็อตและวิ่งต่อไม่ได้ดังนั้นเจ้าของรถควรจะต้องรู้ตำแหน่งของไดชาร์จว่าอยู่สูงแค่ไหนนอกจากนี้ควรจะรู้ตำแหน่งของมอเตอร์สตาร์ทเพราะถ้าน้ำเข้าและดับเครื่องก็จะสตาร์ทใหม่ไม่ได้รวมถึงทางเข้าอากาศถ้าน้ำเข้าทางเข้าอากาศก็จะเข้าเครื่องยนต์และทำให้เครื่องเสียหายได้และรถบางรุ่นที่มีจานจ่ายก็ต้องระวังไม่ให้น้ำท่วมถึงจานจ่ายด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงที่จะเสียหายหากน้ำท่วมถึงระดับกระจังหน้ารถอย่างแรกก็ต้องประเมินระดับความสูงของน้ำก่อนครับว่าเวลาเราขับขี่ไปเนี่ยข้างหน้าของเราน้ำมันสูงเท่าไหร่นะครับตัวเทียบที่เห็นได้ชัดมากก็คือตัวฟุตบาทนะครับฟุตบาทนี่ก็จะสูงประมาณไม่ถึงครึ่งล้อของรถเรานะครับถ้าเกิดสูงระดับฟุตบาทเนี่ยก็ยังปลอดภัยที่จะขับข้ามไปได้โดยไม่มีปัญหากับรถเรานะครับแต่คราวนี้ถ้าเกิดสูงมากกว่านั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรถแต่ละคันแล้วว่ามีระดับความสูงของรถเท่าไหร่ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาการระบบต่างๆได้ถ้าหากว่าน้ำท่วมสูงถึงท้องรถก็อาจจะทำให้น้ำเข้าเกียร์ผ่านรูระบายอากาศซึ่งน้ำจะเข้าไปผสมกับน้ำมันมีโอกาสที่จะเป็นสนิมและทำให้เกียร์เสียได้ง่ายและน้ำอาจเข้าไปข้างในเฟืองท้ายด้วยสิ่งแรกที่จะต้องทำระหว่างขับรถลุยน้ำก็คือปิดแอร์เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้ามาถึงพัดลมเพราะถ้าน้ำเข้าถึงพัดลมพัดลมจะหน่วงและฟิวขาดทำให้พัดลมเสียในที่สุดเมื่อวิ่งต่อไปก็จะทำให้ความร้อนขึ้นและรถดับได้ดังนั้นหากจำเป็นต้องขับรถลุยน้ำท่วมสูงกว่าครึ่งล้อรถควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อไม่ให้น้ำกระเจาะเข้าเกียร์และชิ้นส่วนเครื่องยนต์ต่างหลังจากที่ขับรถลุยน้ำออกมาแล้วนะคะควรที่จะลองเหยียบเบรกดูค่ะเพื่อที่จะทดสอบว่าระบบเบรกนั้นยังทำงานได้เป็นปกติหรือไม่นะคะแล้วก็เป็นการรีดน้ำออกจากเบรกด้วยค่ะซึ่งระหว่างที่ลองนั้นควรที่จะขับรถช้าๆเพื่อความปลอดภัยซึ่งตรงนี้สำคัญมากค่ะ
ขอบคุณคำแนะนำดีๆจากคุณพิมพ์นารานะคะอาจารย์คะตอนนี้คนกรุงเทพเองก็ต้องปรับตัวนะคะต้องใช้ชีวิตอยู่กับน้ำเหมือนกันนะคะอาจารย์ต้องทำใจฮะเพราะว่าสำคัญที่สุดก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าฝนตกน้ำจะท่วมเท่าไหร่ที่ไหนขังนานเท่าไหร่จะได้วางแผนการใช้ชีวิตได้นะครับนะครับอันนี้ซึ่งก็พอจะประเมินได้คร่าวๆแต่ว่าก็คงต้องประเมินความเสี่ยงของตัวเองอีกทีนึงนะคะถูกต้องครับค่ะแต่ถ้ามองไปในระดับโลกแล้วเนี่ยถ้าย้อนออกมาเนี่ยค่ะโลกเขามองเราอย่างไรหลังจากที่เราผ่านน้ำท่วมหนักปีที่แล้วแล้วมาถึงปีนี้ค่ะอาจารย์ครับก็มีการจัดลำดับความเสี่ยงนะฮะของประเทศต่างๆอยู่บนโลกนะฮะหลังจากเราเกิดน้ำท่วมนะก็เปิดเผยมาทันทีความเสี่ยงอยู่ในระดับใดนะเดี๋ยวเราลองไปดูนะฮะภาพนี้เป็นการจัดลำดับนะฮะของความเสี่ยงโลกนะโดย World Risk Index 2011นะฮะเห็นว่าแน่นอนถ้าสีแดงๆเหล่านี้เสี่ยงสูงแน่นะของเราไม่เข้มเท่าไหร่ใช่ไหมของเราเนี่ยเขาถือว่าจัดอยู่ในระดับกลางๆก็ยังสบายใจได้หน่อยนึงนะสบายใจได้นะฮะแต่เราต้องมาดูในรายละเอียดว่าไอ้กลางๆของเราเนี่ยนะฮะในภาพรวมเรากลางแต่บางส่วนนะเราไม่ได้คะแนนน้อยมากนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับขอดูภาพตัดไปนะฮะเปรียบเทียบกับประเทศอื่นนะครับลองดูนะฮะตารางนี้นะฮะก็เช่นกันนะฮะเราเห็นว่าลำดับ1 2 3นี่มาเสี่ยงสูงๆนะฮะลำดับเราของเราอยู่ที่85ของโลกฟิลิปปินส์นี่อันดับ3ฟิลิปปินส์อันดับ3เลยนะฮะเราเทียบกับอะไรได้เดี๋ยวลองมาดูนะฮะในเอเชียด้วยกันนะฮะ9กัมพูชานะฮะ28อินโดนีเซียอันดับที่28 34เวียดนามนะพม่าอันดับที่50กว่านะครับนั่นหมายความว่าเรายังดีกว่าเอเชียหลายประเทศยกเว้นมาเลเซียกับสิงคโปร์แน่นอนเพราะฉะนั้นประเทศที่จะมาลงทุนเราคิดจะย้ายไปอินโดต้องคิดหนักหน่อยเหมือนกันเห็นฮะเรายังดีกว่าแต่เรามาดูรายละเอียดนะฮะสิ่งที่เราคะแนนยิ่งสูงๆเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือขาดความสามารถในการรับมือใช่ไหม 76%นั่นเราต้องแก้แล้วเขาประเมินเรามากเลยนะถูกต้องครับ76%เพราะฉะนั้นแน่นอนนี่คือประเด็นสำคัญว่าเราจะต้องทำให้โลกรู้ว่าเราก็มีความสามารถนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลจะต้องทำยังไงจะบูรณาการสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารจัดการภัยพิบัติจริงๆแล้วในปีนี้เนี่ยทางรัฐบาลก็เตรียมการรับมือเอาไว้เต็มที่เหมือนกันเรื่องน้ำท่วมใช้งบตั้ง120,000 ล้านนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยเราคงต้องไปดูกันค่ะว่าเขาใช้ไปทำอะไรกันบ้างนะคะซึ่งคุณนิตยากิรติเสริมสินค่ะได้ไปติดตามดูนะคะว่าตอนนี้การดำเนินการในการใช้งบประมาณเพื่อป้องกันน้ำท่วมตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วค่ะจากภาวะฝนที่ตกในช่วงนี้ทำให้ประชาชนหลายคนเริ่มเกิดความกังวลว่าน้ำจะท่วมเหมือนครั้งที่แล้วหรือไม่ดังนั้นการดึงงบประมาณของรัฐบาลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการน้ำท่วมจึงเป็นสิ่งที่ประชาชนเริ่มคาดหวังวันนี้ดิฉันก็เลยจะพาคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องนี้กันค่ะหลังเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในปี2554ที่ทำให้หลายจังหวัดได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากปีนี้รัฐบาลจึงทุ่มงบประมาณหลายแสนล้านบาทเพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างผนังกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายแห่งเสริมให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วคลูคลองหลายจุดขุดลอกไปแล้วบางส่วนขณะที่แผนสร้างคันปิดล้อมกรุงเทพไม่ให้น้ำท่วมแม้จะเริ่มดำเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จถนนหลายแห่งขณะนี้ยกสูงขึ้น50เซนติเมตรและมีการวางแบริเออร์ป้องกันน้ำให้มีความสูง1เมตร50เซนติเมตรครับสำหรับงบเร่งด่วนที่ทางสำนักทางหลวงที่11ของกรมทางหลวงได้เนี่ยครับที่ดูแล8จังหวัดเนี่ยก็จะมีประมาณ100กว่าโครงการงบประมาณ4,000 ล้านเราก็ได้บูรณะทางสายหลักของทางของกรมทางหลวงนะครับเช่นทางหลวงหมายเลข32ไปอยุธยาทางหลวงหมายเลข1ไปสระบุรีทางหลวงหมายเลข31ก็คือวิภาวดีรังสิตการเตือนภัยล่วงหน้าเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังมากในปีนี้เช่นกันรัฐบาลจึงตั้งงบประมาณมากถึง 4,500 ล้านบาทเพื่อจัดทำแผนพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์และเตือนภัยการตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำในลำน้ำสำคัญนะครับปีที่แล้วเราทำไปแล้ว60ตัวนะฮะแล้วก็รัฐบาลให้เงินมาเพิ่มทำอีก80ตัวอันนี้ก็แล้วเสร็จไปหมดแล้วนะครับก็สามารถส่งข้อมูลวัดระดับน้ำเข้ามานะฮะแล้วก็ใช้งานได้ชัดเจนแล้วปีนี้รัฐบาลใช้งบประมาณ 120,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งหมดโดยแบ่งงบประมาณมาจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน6แผนตามที่กยน.วางแผนมาก่อนหน้านี้มีวงเงินกว่า 18,000 ล้านบาทคือแผนการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ำการบริหารจัดการเขื่อนหลักและการบริหารจัดการน้ำของประเทศใช้งบประจำปีแผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมใช้งบประมาณกว่า 12,000 ล้านบาท
แผนพัฒนาคลังข้อมูลและระบบพยากรณ์เตือนภัย 4,500 ล้านบาทแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ 1,000 ล้านบาทแผนงานการกำหนดพื้นที่รับน้ำนองและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ำใช้งบประจำปีและแผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ำใช้งบประจำปีเช่นกันแม้ว่าปีนี้เพียงปีเดียวรัฐบาลจะใช้งบประมาณกว่า 120,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแต่เหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นแล้วหลายจังหวัดในปีนี้กำลังทำให้ประชาชนตั้งคำถามว่างบประมาณที่ใช้ไปจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริงหรือไม่นิตยากิรติเสริมสินไทย PBS รายงานขอบคุณคุณนิตยานะคะอาจารย์คะเป็นประเด็นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าประชาชนนั้นตั้งคำถามเหมือนกันว่าตกลงใช้งบไปแสนกว่าล้านปีนี้แล้วคุ้มค่าป้องกันน้ำท่วมได้จริงไหมคะอาจารย์ครับคืออันนี้เองคงรัฐบาลก็คงจะต้องออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำต่อไปนี้ซึ่งผมเรียนไปหลายครั้งว่างบประมาณปีนี้แสนสมื่นล้านเนี่ยไม่สามารถจะป้องกันน้ำท่วมได้อย่างกรณีปี54หรือปี38ได้แน่นอนเพราะว่ามันมีเวลาแค่เตรียมตัวน้อยปีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าการที่จะรอไปถึงป้องกันได้เนี่ยหมายว่าก็ต้องรอแผนระยะยาวอันนี้คือแผนเร่งด่วนนะฮะไม่สามารถป้องกันได้แน่นอนค่ะอย่างนั้นไปดูเรื่องงบกันนะคะอาจารย์ว่าตกลงเป็นยังไงบ้างคะครับนี่เป็นงบ 120,000 ล้านนะคะอาจารย์โดยส่วนใหญ่เรื่องงบส่วนเนี้ยก็สามารถจำแนกไปเป็นลักษณะของงบป้องกันกับงบสำหรับว่าเป็นงบในการบริหารจัดการเรื่องการซ่อมแซมนะฮะก็คือเรื่องการเยียวยาบ้างอะไรอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นการตั้งรับนะงบเชิงตั้งรับใช้มากที่สุดนะคะ 37% นะครับแล้วก็งบที่4นะฮะงบที่3นะซ่อมแซมนี่ก็คือหมายว่าที่เสียหายก็กลับไปให้เหมือนเดิมนะแต่ไม่ได้หมายว่าทำให้ดีขึ้นนะฮะดังนั้นอันที่4ที่5ที่6นี่คือเป็นงบที่